แม่น้ำโขงมหานาทีแห่งความลึกลับรินไหลผ่านหลายเชื้อชาติหลากเผ่าพันธุ์ในช่วงระหว่างที่เลื้อยไหลผ่านเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายไล่ตั้งแต่อำเภอสังคมไปจนถึงอำเภอบึงโขงหลงรวมระยะทาง 320.6 กิโลเมตรทุกวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ตั้งแต่เวลาประมาณ6โมงเย็นไปจนถึงเวลาประมาณ6ทุ่มจะเกิดสิ่งมหัศจรรย์ปรากฏลูกไฟประหลาดมีขนาดเท่าไข่ไก่ไข่เป็ดหรือผลส้มขนาดเครื่องมีแสงสว่างเรืองสีชมพูอมแดงโผล่พุ่งทะยานเป็นเส้นตรงบ้างเฉียงบ้างขึ้นจากสายน้ำโขงไม่มีประกายไฟไม่มีกลิ่นไม่มีเสียงพุ่งทะยานขึ้นด้วยความเร็วคงที่เมื่อพุ่งพ้นผิวน้ำขึ้นไปประมาณ 50-100 เมตรแสงสว่างเรื่อเรืองก็จะมอดดับหายไปในอากาศแบบดับหายไปเลยไม่โค้งตกลงมาเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักต่อมวลมหาชนที่หลั่งไหลแห่แหนกันมาคอยชมสิ่งมหัศจรรย์แห่งลุ่มแม่น้ำโขงที่เรียกกันว่าบั้งไฟพญานาคบั้งไฟพญานาคใน1ปีจะมีปรากฏให้เห็นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นคือวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11แต่หากปีใดที่มีเดือน8 2หนการเกิดขึ้นของบั้งไฟพญานาคก็จะเลื่อนไปเป็นวันแรม1ค่ำเดือน11ซึ่งตรงกับวันออกพรรษาของทางฝั่งลาวเช่นในปี2547ซึ่งมีเดือน8 2หนชาวหนองคายต่างยืนยันว่าจะมีบั้งไฟพญานาคปรากฏให้เห็นถึง2วันมหัศจรรย์บั้งไฟพญานาคเป็นปรากฏการณ์มีลักษณะการเกิดที่ลึกลับซับซ้อนเกินกว่าเหตุผลใดๆจะมาอธิบายได้อย่างจะแจ้งแจ่มชัดความสงสัยและข้อขัดแย้งต่างๆจึงบังเกิดขึ้นตามมาอย่างไม่มีข้อยุติในฐานะที่ผมเคยอยู่หนองคายเวียงจันทน์มาหลายปีและเคยทำสารคดีที่เกี่ยวข้องกับบั้งไฟพญานาคผมจึงมักจะถูกญาติมิตรไทยถามอยู่เสมอว่าบั้งไฟพญานาคมีจริงหรือบั้งไฟพญานาคมีจริงครับผมเคยเห็นกับตาตนเองมาทุกปีชาวหนองคายเคยเห็นบั้งไฟพญานาคมานานนับ200ปีหลายชั่วอายุคนรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่แห่แหนมาจากทั่วทุกสารทิศที่มาชมบั้งไฟพญานาคต่างก็ยืนยันได้ว่าบั้งไฟพญานาคมีจริงระยะ2ปีมานี้มีคำถามใหม่เกิดขึ้นมาว่าจริงหรือที่ว่าบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นจากการยิงปืนของทหารลาวฝั่งโน้นคำถามนี้ผมขอถามกลับไปว่าถ้าหากทหารลาวยิงปืนตลอดแนวชายฝั่งแม่น้ำโขงจากเวียงจันทน์จนถึงแขวงบริคำไซระยะทางถึง300กว่ากิโลเมตรถามว่ากองทัพลาวจะใช้ทหารกี่กองพันจะใช้กระสุนปืนกี่พันนัดและประเทศลาวมีเหตุผลอะไรที่จะต้องทำบั้งไฟพญานาคขึ้นมาเพื่อแหกตาชาวโลกแล้วอีกอย่างสีสันของแสงไฟจากกระบอกปืนกับสีสันของลูกไฟพญานาคก็ผิดกันรวมทั้งความเร็วของวิถีกระสุนกับความเร็วของลูกไฟพญานาคก็แตกต่างกันด้วยข้อสงสัยเรื่องการกล่าวอ้างว่าบั้งไฟพญานาคเกิดจากทหารลาวยิงปืนที่สถานีโทรทัศน์ของไทยช่องหนึ่งเคยสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนมาแล้วเมื่อปี2545จนชาวหนองคายและผู้เคารพศรัทธาในบั้งไฟพญานาคถึงกับไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งจนถึงกับมีการรวมตัวประท้วงสถานีโทรทัศน์ช่องนั้นอย่างรุนแรงในครั้งนี้ทางทีมงานถ่ายทำจึงเดินทางเพื่อไปติดตามสัมภาษณ์เจาะลึกความจริงจากปากชาวบ้านถิ่นดุงอำเภอโพนพิสัยคนที่ถูกว่าจ้างให้นำเรือพานักข่าวโทรทัศน์ช่องดังกล่าวข้ามฟากไปยังบ้านโดนฝั่งลาวเพื่อจัดฉากให้ทหารลาวยิงปืนตามข่าวทีมงานได้พบกับชายเจ้าของเรือคนนั้นซึ่งเขาปฏิเสธที่จะพาเราข้ามไปยังจุดเกิดเหตุที่บ้านโดนฝั่งลาว
ต่เขาก็ยอมให้สัมภาษณ์เปิดเผยความจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ทีมงานได้รับรู้มีคนครับนามสกุลอันนี้ครับอายุเท่าไหร่ล่ะเดมี่ฮาสเอฟครับครับเมื่อมาจากปี10กว่าปีครับเป็นคนพ้นพิสัยมาแต่กำเนิดเลยวะครับอ๋อเกิดอยู่พ้นพิสัยเลยไปเฮ็ดสกู๊ปข่าวเรื่องที่ว่าบังไฟพญานาคเกิดจากทหารลาวยิงปืนนี่นั่งเหื้อเจ้าพอไปครับอ๋อเขาเหมาเหื้อไปเท่าไหร่ตอนนั้น 1,000 ครับ2ลำครับก็500ครับอ๋อลำละ500ครับเขาไปใส่เวลาท้ายถ้ำโดนขนาดใดอยู่ฮะเกือบครึ่งคืนแหละครับเกือบครึ่งคืนได้ไปเห็นเขาเว้าจากันบ่ครับทหารลาวบ่ครับอ๋อเขานั่งถ่ายช่วงล่างเช้านั้นผมมากินข้าวครับส่งเขาไปแล้วเขาว่าผมกลับมากินข้าวก่อนแล้วผมไปกับเขาอีกทีอ๋อบ่ได้ยินเขาสัมภาษณ์กันครับบัดเขาไปเฮ็ดสารเข้าไปเทศข่าวมาแล้วได้ข้อฉายออกทั้งโทรทัศน์นี่ได้เบิ่งบ่ครับนี่ได้เบิ่งอยู่ครับรู้สึกจังได๋ที่ข่าวมันออกมาลักษณะนั้นผมก็รู้สึกเสียใจอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนั้นผมก็บ่ได้คิดว่าเขาสิออกแนวนั้นครับเขาบอกเฮาว่าเขาสิไปหยังเขาไปเปรียบเทียบซื่อๆครับลั่นลูกปืนครับไปบังไฟพญานาคคือกันบ่ครับอ๋อตอนเขามาว่าเฮานี่มาว่าจ้างเฮานี่เขาเว้าว่าเขาอยากไปพิสูจน์ว่าเขาอยากไปเปรียบเทียบว่าบังไฟพญานาคกับลูกปืนสิต่างกันบ่เขาก็เลยไปทหารลาวถือปืนยิงปืนอ๋อที่นี่พอที่ผมฮู้มานี่แม่นบ่ที่เขาว่าทั้งสถานีโทรทัศน์ช่องนั่นน่ะไปจ้างให้คนเว้าตามที่เจ้าของอยากอันนี้ผมรู้จักนําครับอ๋อแล้วเห็นว่าไปเลี้ยงเหล่าเลี้ยงหยังกันอันนี้ผมก็รู้จักนําผมติดตามเข้าไปครับแล้วปัตตานีตอนหลังได้ข่าวว่าคนที่ให้สัมภาษณ์ถูกจับเป็นบ่ครับอันนี้เป็นความจริงบ่จริงครับพวกท่านถูกจับดีครับพวกใดครับพวกทหารลาวพวกทหารลาวซุ่มใดซุ่มพวกยิงปืนครับอ๋อติดฟุกโดนบ่บ่ครับติดโดนเท่าไหร่ประมาณเดือนกว่านี่ครับข้อหายังเขาแจ้งข้อหายังอันนี้ผมพูดจากน้ำครับเออเสียใจร้ายอยู่ครับผมไม่รู้จักว่าเขาคิดว่าเขาสิออกแนวนั้นครับที่นี่ในฐานะที่เจ้าของเห็นบังไฟพญานาคมาตั้งแต่น้อยนี่คิดว่าจังไดคือว่าแม่นความจริงตามนั้นบ่บ่ครับแล้วในทัศนะของเจ้าของนี่บังไฟพญานาคนี่เกิดขึ้นจากอีหยังอันนี้ผมรู้จักครับผมเกิดมาแต่น้อยมากก็เห็นอยู่จังซี่ครับยิงปืนนี่บ่แม่นครับเออแต่พอแต่แม่มาครับเพิ่นก็เอิ้นว่ามังไฟพญานาคผมก็บ่รู้จักว่ามันเกิดจากแก๊สจากอะไรเพิ่นก็เอิ้นมังไฟพญานาคทั้งคนมาตลอดครับนี่ผมก็บ่คิดที่ว่าเกิดจากอีหยังครับอ่ะขอบคุณหลายครับความจริงเกี่ยวกับบ้องไฟพญานาคกับที่ว่าทางลาวยิงปืนนั้นมันคนละเรื่องที่เขาว่ายิงปืนที่ประเทศลาวคือบ้านโดนนั่นแหละบ้านพี่น้องของอาตมานี่เองก็คนไทยเราเนี่ยข้ามไปคือสำหรับที่เป็นปืนนั่นน่ะกับลูกพญาลูกบังไฟพญานาคหรือลูกแก้วมันจะผิดกันเพราะว่าปืนนั่นยิงขึ้นไปเนี่ยมันเสียงกับลูกในบ้านเหมือนกันอันนี้มันขึ้นไปนี่ก็ประมาณ100เมตร150เมตร200เมตรเมื่อขึ้นไปแล้วก็หายไปเลยหายไปเลยตามๆขึ้นมันก็หายไปไม่คงมาประเด็นที่ว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์นั้นน่ะตัดทิ้งไปได้เลยครับบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นในแต่ละปีนับเป็นพันๆลูกพุดขึ้นจากแม่น้ำโขงนับร้อยจุดตลอดความยาวของแม่น้ำโขงช่วงจังหวัดหนองคายซึ่งมีความยาวกว่า300กิโลเมตรถ้ามนุษย์เป็นคนทำบั้งไฟพญานาคก็ต้องรู้ต้องเห็นกันทั่วแล้วครับปิดบังกันไว้ยังไงก็บังไม่มิดนะThank you.
ประเด็นที่ว่าบั้งไฟพญานาคเกิดจากปรากฏการณ์ของธรรมชาติโดยเจ้าของทฤษฎีพยายามอธิบายว่าบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นจากการหมักบ่มของอินทรีย์สารใต้แม่น้ำโขงหมักบ่มจนกระทั่งกลายเป็นก๊าซมีเทนผุดขึ้นมาทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเหนือน้ำจึงทำให้เกิดลูกไฟซึ่งเรียกว่าบั้งไฟพญานาคขึ้นทฤษฎีนี้มีผู้แย้งว่าก๊าซมีเทนเมื่อลุกเป็นไฟจะเกิดเสียงดังแต่บั้งไฟพญานาคไม่มีเสียงดังจึงเป็นไปไม่ได้ที่บั้งไฟพญานาคจะเกิดขึ้นจากก๊าซมีเทนซึ่งขณะนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาวิจัยว่าบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นจากสารอะไรกันแน่แม่น้ำโขงซึ่งมีความยาวกว่า 4,000 กิโลเมตรทำไมบั้งไฟพญานาคจึงจำเพาะเจาะจงมาเกิดขึ้นที่จังหวัดหนองคายแห่งเดียวเท่านั้นจังหวัดเชียงรายเลยนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีทำไมบั้งไฟพญานาคไม่เกิดทั้งที่จังหวัดเหล่านี้ก็ตั้งอยู่บนแม่น้ำโขงสายเดียวกันและที่สำคัญที่สุดก็คือทำไมบั้งไฟพญานาคจำเพาะเจาะจงจะต้องเกิดขึ้นในคืนวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ปีละหนเท่านั้นวันอื่นๆทำไมไม่ขึ้นคำถามยอดฮิตที่ผมมักจะถูกถามเป็นประจำเมื่อสื่อมวลชนสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องบั้งไฟพญานาคคำถามนั้นก็คือคุณเชื่อว่าพญานาคมีจริงหรือไม่คำถามนี้ผมขอตอบว่าผมไม่เคยเห็นพญานาคตัวจริงหรอกครับและคนอย่างผมก็ไม่มีโอกาสได้เห็นพญานาคด้วยคนที่จะเห็นพญานาคได้จะต้องเป็นถึงขั้นพระอริยสงฆ์ดังเช่นที่หลวงตามหาบัวได้เขียนบันทึกไว้ในหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นว่าหลวงปู่มั่นเคยเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่มั่นเคยพบกับพญานาคและเคยเทศนาโปรดพญานาคมาหลายครั้งหลายหนเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อหรอกครับและนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีโอกาสจะได้เห็นพญานาคเพราะนักวิทยาศาสตร์กับพญานาคอยู่กันคนละภพเมื่อพระอริยเจ้าท่านเปล่งสัจจวาจาว่าพญานาคมีอยู่จริงในความคิดเห็นอีกทางหนึ่งต่อบั้งไฟพญานาคของผู้คนลุ่มแม่น้ำโขงไทยลาวแถบนี้ต่างเชื่อมั่นศรัทธาอย่างสนิทแนบแน่นว่าบั้งไฟพญานาคเป็นดวงไฟที่บรรดาพญานาคที่สถิตอยู่ใต้แม่น้ำโขงจุดขึ้นมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันออกพรรษาแม่น้ำโขงช่วงอำเภอโพนพิสัยถึงแก่งอาหงอำเภอบึงกาฬชาวหนองคายเชื่อว่าเป็นภพหรือเมืองหลวงของพญานาคว ัดอาหงศิลาวาสหรือแก่งอาหงคือจุดชมบั้งไฟพญานาคตรงบริเวณที่เรียกว่าสะดือแม่น้ำโขงซึ่งเป็นจุดที่ลึกที่สุดของสายน้ำโขงที่เลื้อยไหลด้วยความยาว 4,092.8 กิโลเมตรตรงสะดือแม่น้ำโขงเคยมีคนสมัยก่อนวัดความลึกไว้ได้99วาโดยใช้เชือกผูกติดกับก้อนหินหย่อนลงไปใต้น้ำกลางแก่งอาหงในหน้าแล้งชาวบ้านได้เล่าถึงความมหัศจรรย์ของแก่งอาหงแห่งนี้ว่าตรงที่ลึกที่สุดจะเป็นถ้ำขนาดใหญ่มีปล่องปากถ้ำเป็นอุโมงค์ยาวทะลุไปถึงถ้ำอีกแห่งหนึ่งบนภูงูฝั่งประเทศลาวโดยชาวบ้านได้ลองเอาลูกมะพร้าวหย่อนลงไปในรูถ้ำบนภูงูปรากฏว่ามะพร้าวลูกนั้นมาโผล่ขึ้นที่กลางแก่งตรงสะดือแม่น้ำโขงแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อว่าอาณาบริเวณสะดือแม่น้ำโขงคือเมืองบาดาลอันเป็นเมืองหลวงของเหล่าพญานาคเคยมีผู้เฒ่าทางฝั่งลาวดำน้ำมุดเข้าไปไหว้พระทองคำในถ้ำใต้น้ำแล้วชาวบ้านได้นำเรื่องราวของผู้เฒ่าโบราณนั้นมาบอกเล่าให้เราฟังว่าเราบอกว่ามีพญานาคสองตัวรักษาอยู่ปากถ้ำฮะถ้าใครคิดคดที่ไปเอาซิ่งเอาคล้องกันมีอันเป็นไปต้องตายสะดือแม่น้ำโขงบริเวณแก่งอาหงเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมาได้มีลูกไฟประหลาดขนาดใหญ่มากเกิดขึ้นลูกหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกว่าแก้วเสด็จมีสีเขียวใสสุกสว่างแตกต่างจากบั้งไฟพญานาคที่ปรากฏเห็นในที่อื่นๆมีแก้วเสด็จจากกันก้อนธาตุ
เป็นแสงไปเลยหุ่งไปเลยบัดเลยตัวบริเวณนี้ไปหมดวันดีคืนดีชาวบ้านที่ผ่านไปมาระหว่างเส้นทางแก่งอาหงจะพบกับสิ่งประหลาดกลางสายน้ำโขงลักษณะเหมือนงูขนาดใหญ่ว่ายน้ำข้ามฝั่งไปมาประจำตัวเงือกบักใหญ่ขดหลังคนให้เห็นนี่เป็นค่ายกับตัวงูนี่แหละงูบักใหญ่ๆเลยครับแล้วก็ให้เห็นหัวพญานาคโกงหางขึ้นมาสั่นโอ้เฮาลำตาลหมดแล้วเฮาต้นย่างหมดขึ้นมาแก่งอาหงคือแอ่งน้ำลึกมีเวิร์นน้ำวนขนาดกว้างใหญ่เมื่อมีคนตายในแม่น้ำโขงเหนือแก่งอาหงไม่ว่าจะตายที่ไหนศพเหล่านั้นก็จะมาโผล่ขึ้นลอยวนอยู่ณแก่งอาหงแห่งนี้และในคืนวันพระจะมีเหล่าวิญญาณต่างๆมาร่วมชุมนุมกันทำพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เป็นประจำทำให้ได้ยินเสียงที่ชวนให้ขนลุกขนพองเป็นอย่างยิ่งพระธาตุกลางน้ำมหัศจรรย์แห่งลุ่มน้ำโขงตั้งอยู่กลางลำน้ำโขงณบริเวณคุ้มวัดธาตุอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเดิมชื่อพระธาตุล่าหนองคายต่อมาเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่ว่าพระธาตุเมืองหนองคายตามตำนานโบราณกล่าวว่าเป็นพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเดิมตั้งอยู่บนบกริมฝั่งน้ำโขงสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.19โดยพระอรหันต์5องค์ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุฝ่าพระบาทเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า9องค์มาประดิษฐานไว้ณเมืองล่าหนองคายโดยมีพระมหาสังฆวิชัยพร้อมชาวเมืองและพญาสุทโธนาคราชร่วมกันสร้างอุโมงค์หินบรรจุพระบรมธาตุไว้ต่อมาพ.ศ.2109พระเจ้าชัยเชษฐาและข้าราชบริพารจากเวียงจันทร์ร่วมกับชาวเมืองหนองคายสร้างพระมหาเจดีย์ครอบอุโมงค์พระธาตุไว้การต่อมากระแสน้ำแม่น้ำโขงได้ไหลเปลี่ยนทิศทางกัดเซาะตลิ่งฝั่งเมืองหนองคายพังลงเรื่อยๆจนถึงองค์พระธาตุในที่สุดองค์พระธาตุก็ได้พังทลายลงในแม่น้ำโขงเมื่อวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน9พ.ศ.2390เวลาพลบค่ำเมื่อน้ำกัดเซาะนานปีเข้าองค์พระธาตุก็กลายเป็นตั้งอยู่กลางแม่น้ำโขงดังที่ปรากฏเป็นพระธาตุกลางน้ำให้เห็นดังเช่นปัจจุบันซึ่งอยู่ห่างฝั่งหนองคายประมาณ200เมตรขณะทีมงานลงเรือถ่ายทำเพื่อเก็บภาพความมหัศจรรย์ของพระธาตุกลางน้ำโขงในระยะใกล้เป็นช่วงเดือนกันยายนซึ่งน้ำโขงกำลังไหลหลากในปริมาณมากทำให้ไม่สามารถมองเห็นองค์พระธาตุได้ชัดเจนเหมือนช่วงเดือนธันวาคมถึงพฤษภาคมซึ่งจะมองเห็นองค์พระธาตุโผล่เหนือน้ำสูงประมาณ3เมตรได้ถนัดชัดเจนจึงปรากฏแต่เพียงกระแสน้ำโขงที่เชี่ยวกรากหลั่งไหลประทะองค์พระธาตุเกิดเป็นฟองคลื่นน้ำบังบนให้เป็นที่สังเกตจุดที่ตั้งองค์พระธาตุจากเหตุการณ์พระธาตุพังทลายลงกลางแม่น้ำโขงทำให้ชาวเมืองหนองคายเชื่อว่าเป็นเพราะอิทธิฤทธิ์ของพญานาคได้กระทำการอัญเชิญพระธาตุไปประดิษฐานที่เมืองบาดาลเพื่อรักษาไว้มิให้สูญหายและบริเวณนี้ชาวบ้านคุ้มวัดธาตุยังประสบกับเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นที่องค์พระธาตุกลางน้ำเมื่อวันที่29กรกฎาคม2539บริเวณพระธาตุกลางน้ำมีชาวบ้านเห็นสัตว์ประหลาดลักษณะเหมือนงูขนาดใหญ่ขึ้นมาแหวกว่ายลอยทวนน้ำเล่นอยู่ใกล้ๆกับองค์พระธาตุมองเห็นเป็นทางยาวออกไปประมาณ20เมตรชาวบ้านใกล้ๆต่างแห่แหนมามุงดูสิ่งประหลาดกลางน้ำโขงกันเต็มฝั่งสร้างความแตกตื่นโกลาหลโจดขานกันไปต่างๆนานาบ้างก็ว่าเห็นเหมือนงูตัวใหญ่ยาว10เมตรเห็นลำตัวเป็นสีดำสีเขียวเห็นเกล็ดเป็นมันแวววาวบ้างก็บอกว่าเห็นเหมือนปลาประหลาดที่ทหารอเมริกันจับได้ทางแถบทะเลแดงซึ่งมีความยาว23ฟุตลำตัวเป็นเกล็ดมี7สีมีเลือดสีเขียวหัวเหมือนพญานาคตามโบสถ์เสียชีวิตเพราะถูกใบพัดเรือปั่นทหารอเมริกันเรียกชื่อว่าออฟฟิชแต่คนไทยลาวลุ่มน้ำโขงเรียกว่าพญานาคบางคนก็ว่าเหมือนปลาดาบเงินที่อาศัยอยู่ในทะเล
บางคนบอกว่าเป็นฝูงปลาไหลยักษ์ในแม่น้ำโขงบ้างก็ว่าเหมือนกลุ่มปลาตูหนาขนาดใหญ่ขึ้นมาว่ายน้ำเล่นบ้างก็อธิบายว่าเป็นผลจากกระแสน้ำเชี่ยวของฤดูน้ำหลากไหลกระทบองค์พระธาตุทำให้เกิดคลื่นใต้น้ำขึ้นแต่ชาวบ้านแถบนี้เชื่อว่าเป็นพญานาคที่เฝ้าพิทักษ์รักษาองค์พระธาตุขึ้นมานมัสการพระธาตุกลางน้ำเป็นนิมิตให้ผู้คนได้เห็นในช่วงเข้าพรรษาและยังเคยมีบั้งไฟพญานาคปรากฏขึ้นให้ผู้คนได้พบเห็นที่พระธาตุกลางน้ำแห่งนี้หลายครั้งดำดำอยู่น่ะณดินแดนศักดิ์สิทธิ์บริเวณพระธาตุกลางน้ำโขงอำเภอเมืองหนองคายแห่งนี้ได้มีปรากฏการณ์มหัศจรรย์เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่30เดือนตุลาคมพ.ศ. 2547ซึ่งตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน11ของไทยและตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11วันออกพรรษาของลาวได้มีปรากฏการณ์ประหลาดเกิดขึ้นเหนือพระธาตุกลางน้ำโขงเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกาและนี่คือภาพปรากฏการณ์ประหลาดที่นายวิสุทธิ์สัตยเลขาช่างภาพวิดีโอสมัครเล่นบ้านเลขที่066ทับ2ซอย9บ้านวัดหลวงตำบลวัดหลวงอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายถ่ายภาพได้โดยบังเอิญท่ามกลางสายตาชาวเมืองหนองคายนับร้อยที่ได้เห็นเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นอยู่นี้ร่วมกันผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์ต่างเชื่อว่าเป็นปรากฏการณ์ที่พญานาค7ตนว่ายน้ำมาสักการะพระธาตุกลางน้ำโขงเหตุการณ์ประหลาดครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นเวลา13นาทีสารคดีชุดนี้ได้นำมาให้ท่านชมเพียงบางส่วนหากท่านสนใจต้องการชมภาพเหตุการณ์เต็มทั้ง13นาทีรวมถึงการสัมภาษณ์นายวิสุทธิ์สัตยเลขาช่างภาพวิดีโอสมัครเล่นและการแสดงทัศนะต่อภาพนี้ของท่านพระครูพิสัยกิจจาธรเจ้าคณะอำเภอโพนพิสัยเจ้าอาวาสวัดหลวงโปรดติดตามชมรายละเอียดได้จากสารคดีวีซีดีชุดพญานาคตัวจริงสำแดงตนกลางน้ำโขงซึ่งบริษัทเย็นสบายไทยลาวจำกัดได้จัดทำเป็นวีซีดีนำออกเผยแพร่แล้ววันนี้ชั่วช่วงชีวิตหนึ่งของผู้ที่เป็นลูกแม่น้ำโขงความผูกพันฉันแม่ลูกระหว่างสายน้ำกับชีวิตนั้นย่อมฟันเกลียวเหนียวแน่นหลายร้อยเท่าทวีคูณวิถีชีวิตผู้คนชุมชนลุ่มน้ำโขงไทยลาวกับสายน้ำโขงจึงผูกพันกันเป็นตำนานเป็นวิถีชีวิตเดียวกันไม่มีวันแยกกันออกการพึ่งพาอาศัยสายน้ำโขงเพื่อดำรงชีวิตของผู้คนชุมชนชาวหนองคายเมื่อมีฮีดของกิจกรรมอันใดเกี่ยวข้องกับสายน้ำจะต้องมีพิธีกรรมบอกกล่าวขอขมาต่อเจ้าแม่แห่งสายน้ำเพื่อขอความคุ้มครองให้บรรดาลความสงบร่มเย็นเกิดขึ้นภายในครอบครัวตลอดถึงสังคมชุมชนโดยรวมในแต่ละปีจะมีผู้ที่เสียชีวิตกลางลำน้ำโขงปีละไม่น้อยคนเฒ่าคนแก่ชาวหนองคายเชื่อว่าเป็นการกระทำของเทพเจ้าทางน้ำซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าเงือกงูและพญานาคถือเป็นสิ่งเดียวกันสุดแท้แต่ใครจะเรียกเช่นไรเพื่อเป็นการลดการสูญเสียชีวิตของผู้ประกอบการทางน้ำจึงปรากฏศาลเจ้าแม่สองนางตั้งอยู่ตามชุมชนต่างๆทั้งสองฝากฝั่งไทยลาวเจ้าแม่สองนางหมายถึงงูหรือเงือกหรือพญานาคสองตนซึ่งชาวบ้านเชื่อมั่นศรัทธาว่าเป็นเทพเจ้าทางน้ำของพวกเขาศาลเจ้าแม่สองนางวัดหายโศกตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณวัดหายโศกในเขตเทศบาลเมืองหนองคายตามตำนานกล่าวเอาไว้ว่าในอดีตมีพระราชธิดาของกษัตริย์ล้านช้างสองพระองค์ได้อพยพหลบภัยสงครามล่องเรือลงมาตามลำน้ำโขงเมื่อล่องลงมาถึงท่าน้ำวัดหายโศกได้เกิดคลื่นน้ำวนขนาดใหญ่หมุนตีเรือให้จมน้ำทำให้พระราชธิดาทั้งสองพระองค์เสียชีวิตชาวบ้านจึงสร้างศาลแห่งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่สิงสถิตดวงวิญญาณของพระราชธิดาทั้งสองเพื่อปกป้องคุ้มครองผู้คนที่สัญจรไปมาในลุ่มน้ำโขง
ศาลเจ้าแม่สองนางวัดหายโศกเคยสร้างปาฏิหาริย์ให้โชคลาภแก่ผู้มากราบไหว้บูชาจนชาวบ้านที่มีศรัทธานั้นสร้างศาลใหม่ถวายให้ถึง3หลังศาลเจ้าแม่สองนางปากห้วยหลวงอำเภอโพนพิสัยก็เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนชาวโพนพิสัยที่ต้องอาศัยสายน้ำเพื่อการดำเนินชีวิตศาลเจ้าแม่สองนางวัดจอบนางอำเภอโพนพิสัยก็ปกป้องคุ้มครองอาณาบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงและผู้คนโพนพิสัยอีกส่วนหนึ่งให้อยู่เย็นเป็นสุขศาลเจ้าแม่อยู่กลางสามแยกถนนหน้าโรงพยาบาลบึงกาฬภายในศาลเจ้าแม่สองนางแห่งนี้มีแผ่นศิลาสลักเป็นรูปเจ้าแม่สองนางตั้งวางไว้ด้านในศาลชาวอำเภอบึงกาฬจะจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อบวงสรวงเจ้าแม่สองนางเทพเจ้าทางน้ำของที่นี่ซึ่งจะมีประชาชนชาวลาวเมืองปากสันแขวงบริคำไสประเทศลาวนำเรือเข้าร่วมแข่งขันอย่างสนุกสนานหลังจากการแข่งขันเรือยาวเสร็จสิ้นลงชาวบึงกาฬก็จะทำพิธีส่งเจ้าแม่สองนางกลับไปประทับยังศาลสืบต่อไปหลวงพ่อพระไสยเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองคายและบรรดาพุทธศาสนิกชนคนไทยลาวตลอดทั้งสองฝั่งสายน้ำโขงหลวงพ่อพระไสยประดิษฐานอยู่ณวัดโพชัยซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองคายหลวงพ่อพระไสยเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสีสุกปลั่งขนาดหน้าตักกว้าง2คืบ8นิ้วส่วนสูงจากพระชงถึงยอดพระเกศสี่คืบหนึ่งนิ้วมีพระรูปลักษณะงดงามมากเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณและศักดิ์สิทธิ์ทรงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์องค์หนึ่งของจังหวัดหนองคายหลวงพ่อพระไสยมีประวัติความเป็นมาอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งปรากฏเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าในปีพุทธศักราช2105ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยยะเชษฐาธิราชแห่งราชอาณาจักรลานช้างศรีสัตนาคณหุตทรงมีพระราชธิดาสามพระองค์คือพระราชธิดาสุขพระราชธิดาเสริมและพระราชธิดาใสพระราชธิดาทั้งสามพระองค์ทรงมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงร่วมพระทัยขอพรจากพระราชบิดาสร้างพระพุทธรูปประจำพระองค์ขึ้นโดยมีข้าราชบริพารชาวบ้านและทางวัดได้ระดมช่างกำลังคนมาช่วยกันสร้างอย่างมากมายการหลอมทองเป็นไปด้วยความยากลำบากใช้เวลาหลอมทองอยู่ถึง7วัน7คืนทองก็ยังไม่ละลายเป็นเหตุให้ไม่สามารถประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปตามขั้นตอนได้ล่วงเข้าวันที่8ตอนใกล้เพลงขณะที่หลวงตากับเนนน้อยกำลังช่วยกันสูบลมหล่อทองอยู่นั้นก็ปรากฏมีชีประขาวคนหนึ่งอาสามาช่วยงานหลวงตากับสามเณรจึงได้หยุดพักขึ้นไปชั้นเพลบนศาลาเวลานั้นชาวบ้านต่างแปลกใจเมื่อมองเห็นชีประขาวจำนวนมากมายกำลังเททองหล่อพระพุทธรูปอยู่แต่หลวงตากลับมองเห็นชีประขาวคนนั้นเพียงคนเดียวเมื่อชั้นเพลเสร็จหลวงตาและชาวบ้านจึงลงมาดูก็พบว่าทองทั้งหมดถูกเทลงในเบ้าหล่อพระสามเบ้าเรียบร้อยแล้ว
และชีปะขาวได้อันตรธานหายไปชาวบ้านต่างโจดขานและเชื่อกันว่าเหตุอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเป็นอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ของเหล่ากายทิพย์พญานาคที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามาร่วมสร้างพระพุทธรูปในครั้งนี้ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เกิดสงครามกับแคว้นศรีสัตนาคณหุซึ่งมีเมืองเวียงจันทน์เป็นเมืองหลวงพระเจ้าธรรมกเทววงศ์และชาวเมืองเวียงจันทน์ได้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้ง3องค์อพยพหลบภัยสงครามไปไว้ที่เมืองเชียงคำต่อเมื่อสงครามสงบจึงอัญเชิญกลับมาประดิษฐานณวัดโพนไสเมืองเวียงจันทน์อีกครั้งต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นช่วงที่เมืองเวียงจันทน์เกิดยุคเข็นขึ้นอีกครั้งชาวเมืองเวียงจันทน์จึงได้อัญเชิญพระสุขพระเสริมพระไสไปซ่อนไว้บนภูเขาควายเมื่อเมืองเวียงจันทน์ถูกปราบฝ่ายไทยได้อัญเชิญพระสุขพระเสริมและพระไสข้ามโขงมายังฝั่งไทยจังหวัดหนองคายโดยขบวนอัญเชิญใช้วิธีล่องแพลงมาตามลำน้ำงึมในระหว่างที่ขบวนเรือแพไม้ไผ่อัญเชิญพระสุขพระเสริมพระไสลงมาถึงปากน้ำงึมเฉียงกับบ้านหนองกุ้งอำเภอโพนพิสัยได้มีเหตุอัศจรรย์บังเกิดพายุใหญ่ฝนฟ้าคะนองลมแรงพัดกระหน่ำหูน้ำคุ้งกว้างตีฟองเป็นคลื่นยักษ์ซัดพาแพอัญเชิญองค์พระเอียงไปเอียงจนแพแตกคนรักษาแพหมดความสามารถการควบคุมทำให้แท่นพระสุขได้แหวกแพจมลงไปในน้ำคงเหลือเฉพาะองค์พระสุขพระเสริมพระไสจึงเรียกบริเวณนั้นว่าเวิร์นแท่นจากปากน้ำงึมไปไม่ไกลคือบริเวณของเวิร์นแท่นตามตำนานขบวนอัญเชิญพระสุขพระเสริมพระไสพยายามล่องแพต่อมาจนพ้นปากน้ำงึมฉับทันใดนั้นองค์พระสุขได้แหวกแพจมลงไปในแม่น้ำโขงตามแท่นไปเหตุการณ์พระสุขจมน้ำในครานั้นชาวบ้านต่างเชื่อกันว่าพญานาคมารับเอาพระสุขไปบูชาในเมืองบาดาลและชาวบ้านได้เรียกบริเวณนั้นว่าเวิร์นสุขซึ่งปรากฏอยู่ห่างเวิร์นแท่นมาไม่ไกลจะเป็นเวิร์นน้ำวนขนาดใหญ่วันดีคืนดีชาวบ้านมักจะเจอเจ้าพิทักษ์เฝ้าองค์พระสุขสำแดงอิทธิฤทธิ์ให้เห็นอยู่เสมอและบริเวณนี้ก็ยังมีบั้งไฟพญานาคปรากฏให้ผู้คนได้พบเห็นทุกปีในปีพ.ศ. 2536ชาวหนองคายได้ประกอบพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระพุทธคุณของหลวงพ่อพระสุขที่จมอยู่ใต้สายน้ำโขงบริเวณบ้านหนองกุ้งอำเภอโพนพิสัยขึ้นจากน้ำและทำพิธีเททองหล่อหลวงพ่อพระสุขจำลองแล้วอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ณวัดหลวงอำเภอโพนพิสัยภายในเจดีย์ที่ประดิษฐานพระสุขจำลองไว้นั้นจะมีน้ำไหลออกมาจากปล่องเพดานตลอดปีโดยไม่ทราบที่มาที่ไปของน้ำนั้นว่ามาจากไหนทางวัดได้บูรณะเจดีย์หมดเงินไปหลายแสนบาทแต่ก็ยังมีน้ำไหลย้อยหยดลงมาอยู่เช่นนั้นดังเดิมทางวัดจึงประทับร่างทรงหาสาเหตุจึงได้รับรู้ว่าเป็นหยดน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากใต้บาดาลว่ากันว่ามีพญานาคหนุ่มมาคอยดูแลรักษาน้ำอยู่มุมโบสถ์มิให้ขาดน้ำตลอดปีขบวนอัญเชิญองค์พระซึ่งเหลือเพียงพระเสริมและพระไสสององค์ได้อัญเชิญต่อจนข้ามสายน้ำโขงมาถึงฝั่งไทยที่เมืองหนองคายต่อมาในสมัยรัชกาลที่4ได้โปรดให้ขุนวรธานีและเจ้าเหม็นข้าหลวงอัญเชิญพระเสริมและพระไสลงไปไว้ยังกรุงเทพขบวนเกวียนที่อัญเชิญพระไสจากวัดหอกล่องเมื่อมาถึงวัดโพชัยได้เกิดเหตุขัดข้องเวียนไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ที่สุดเกวียนที่อัญเชิญพระไสก็หักพังทับลงมาแม้จะนำเกวียนมาเปลี่ยนใหม่แต่ก็ไม่เป็นผลด้วยอำนาจแห่งเหล่าเทพเทวดาพญานาคได้กระทำอิทธิฤทธิ์ยื้อยุดฉุดขอองค์หลวงพ่อพระไสไว้เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าสรรพสัตว์พุทธศาสนิกชนลุ่มน้ำโขงชาวบ้านจึงตกลงกันว่าจะประดิษฐานหลวงพ่อพระไสไว้ที่วัดโพชัยส่วนหลวงพ่อพระเสริมให้อัญเชิญลงไปที่กรุงเทพประดิษฐานไว้ณวัดปทุมวนารามจนถึงปัจจุบันประชาชนชาวจังหวัดหนองคาย
ได้กำหนดประเพณีสมโภชหลวงพ่อประสัยซึ่งยึดถือปฏิบัติกันมาแต่ครั้งโบราณจนถึงปัจจุบันนี้โดยกำหนดเอาวันสงกรานต์ของทุกปีอัญเชิญพระสัยขึ้นราชรถแห่ขบวนไปรอบๆเมืองเพื่อให้ประชาชนสักการะบูชาและสงน้ำขอพรนับเป็นความศักดิ์สิทธิ์อย่างน่าอัศจรรย์ของหลวงพ่อพระสัยในวันที่ประกอบพิธีแห่อัญเชิญลงสงน้ำในทุกๆปีนั้นจะมีเหตุการณ์ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมีฝนตกโปรยปรายชุ่มฉ่ำไปตลอดทั่วทั้งวันงานชาวบ้านต่างเชื่อว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดจากความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพระสัยและเหล่าเทพเทวดาพญานาคที่มาคอยเฝ้าชุมนุมเพื่อร่วมแซ่ซ้องสาธุการองค์หลวงพ่อพระสัยในวันดังกล่าวศาลาแก้วกู่พุทธมามกะสมาคมจังหวัดหนองคายตั้งอยู่บ้านสามัคคีตำบลหาดคำอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายศาลาแก้วกู่คือสถานที่บำเพ็ญเพียรของชาวพุทธหรือผู้ทรงศีลปรากฏมีรูปปั้นอันน่าตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาพบเห็นเต็มทั่วทั้งบริเวณลานกว้างรูปปั้นดังกล่าวประกอบไปด้วยรูปปั้นเทวาลัยพุทธประวัติปางต่างๆหลายร้อยปางศาลาแก้วกู่เป็นมหัศจรรย์ประติมากรรมอันทรงคุณค่าของหลวงปู่บุญเหลือสุรีรัตน์ซึ่งเป็นผู้นำต้นคิดพาลูกหลานเหล่าศิษยานุศิษย์และญาติโยมทางศาสนาร่วมแรงร่วมใจด้วยจิตศรัทธาอันแรงกล้าสร้างเทวาลัยขึ้นเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามแนวทางคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาลาแก้วกู่ถือเป็นอุทยานเทวาลัยแห่งที่สองของหลวงปู่บุญเหลือโดยแห่งแรกท่านได้ก่อสร้างไว้ณบ้านเชียงควานเมืองหาดทรายฟองนครหลวงเวียงจันทน์ประเทศลาวซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับเมืองหนองคายเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ประเทศลาวท่านจึงเข้ามาสร้างอุทยานเทวาลัยแห่งนี้ซึ่งเทวาลัยแต่ละปางจะมีข้อความอันเป็นปริศนาธรรมสลักไว้ให้ผู้มาเยี่ยมชมได้ขบคิดประลองรับปัญญาเพื่อนำไปปฏิบัติสุดแท้แต่ภูมิปัญญาของแต่ละบุคคลนอกจากรูปปั้นภายในบริเวณอุทยานเทวาลัยแล้วในตัวอาคารศาลาแก้วกู่ได้จัดวางแสดงโบราณวัตถุศาสนวัตถุและพระพุทธรูปบูชาปางต่างๆที่หลวงปู่บุญเหลือนำมาด้วยจากฝั่งลาวนับพันชิ้นเรียงรายทั่วทั้งชั้นที่1และชั้นที่2หลวงปู่บุญเหลือในทางรูปธรรมมิได้เป็นพระสงฆ์นุ่งห่มจีวรปลงผมเหมือนพระสงฆ์ทั่วไปแต่หลวงปู่บุญเหลือคือนักพรตผู้ทรงศีลถือศีลเคร่งวิปัสสนากรรมฐานครองวัดปฏิบัติประหนึ่งพระสงฆ์ผู้คนจึงให้ความเคารพศรัทธาเสมอดังพระสงฆ์ผู้ทรงศีลหลวงปู่บุญเหลือสุรีรัตน์สิ้นลมหายใจจากไปเมื่อปีพ.ศ. 2539ซึ่งร่างไร้วิญญาณของหลวงปู่คณะศิษยานุศิษย์ได้เก็บรักษาไว้บนศาลาแก้วกู่ชั้นที่3ตามคำบอกกำชับก่อนหลวงปู่บุญเหลือจะจากไปว่าเมื่อหลวงปู่ตายไปอย่าฉีดยาอย่าเผาอย่าฝังให้ทำผโอดแก้วใส่ครอบเอาไว้ร่างของหลวงปู่บุญเหลือจึงยังคงนอนสงบนิ่งอยู่บนศาลาแก้วกู่ชั้นที่3เป็นอมตะคู่อุทยานเทวาลัยแห่งนี้ให้ผู้คนได้แวะเวียนกราบไหว้สักการะไปชั่วนิรันดร์กาล